จะสาธิตการสอนโดยใช้ไพ่พลาสติกนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นไพ่ที่ทุกท่านคุ้นชินกันอยู่ในการเล่นเกมไพ่ป๊อกเด้งนะครับคนไทยเรียกป๊อกเด้งชาวยุโรปเรียกบาคาร่านะครับทั้งสองอย่างเป็นเกมไพ่ที่มีกติกาเดียวกันนะครับดังนั้นสูตรไพ่ที่ผมจะสอนใช้ได้กันกับทั้งป๊อกเด้งและบาคาร่านะครับไพ่ที่จะให้ตกในมือเรานะครับจะเป็นไพ่ที่อยู่ด้านล่างและด้านบนของสำรับนะครับด้านล่าง1ใบด้านบน1ใบนะครับในที่นี้เป็น6โพดำกับ3โพดำรวมกันเป็น9 2เด้งนะครับสูตรที่ผมจะนำเสนอนี้เป็นสูตรสมบูรณ์นะครับหมายถึงสูตรที่สามารถใช้ได้ตลอดแล้วก็พลิกแพงได้หลายหลักรูปแบบนะครับสูตรเดียวครอบคลุมในเกมป๊อกเด้งทั้งหมดนะครับรวมถึงบาคาร่าด้วยผมสาธิตลูกค้า3คนนะครับเจ้าอีก1คนสับด้วยสูตร4-3นะครับก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกเซตไพ่ล่างบนของสำรับนะครับจำไว้ให้ดีนั่นคือข้อแรกข้อ2คือ4-3สับครั้งแรกมากกว่าจำนวนลูกค้า1ใบลูกค้ามี3คนสับ4นะครับครั้งที่2สับครั้งที่2สับเท่ากับจำนวนลูกค้านะครับก็คือ3ถ้าลูกค้ามี2สับ 3-2 นะครับถ้าเล่นกัน1ต่อ1ก็สับ 2-1 นะครับอย่างที่ผมบอกสูตรสามารถพลิกแพงได้ตลอดเวลานะครับในที่นี้สับ 4-3 นะครับ1 2 3 4 1 2 3ต่อจากนี้สับตามปกตินะครับพอถึง8ใบสุดท้ายสับรีดทีละใบกระบวนการนี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับถูกต้องและแม่นยำและที่สำคัญจะขาดไปไม่ได้คือการตัดไพ่นะครับผู้ชมที่เรียนเกมการโกงป๊อกเด้งจากสื่อก็ดีหรือว่าจากวิดีโอตัวอื่นก็ดีนะครับจะต้องทราบว่าต้องมีการตัดด้วยนะครับแล้วเราก็แจกตามปกติไพ่ที่เราเซต6และ3จะอยู่ที่มือเราถ้ากระบวนการทุกอย่างที่เราทำถูกต้องนะครับเราก็จะได้ไพ่ตามที่เราวางไว้นะครับมาถึงการเซตไพ่เราจะเซตไพ่ได้อย่างไรให้ได้ป๊อก9 2เด้งนะครับในกรณีนี้ผมขอแนะนำให้คุณใช้ไพ่ใบล่างสุดของสำรับนะครับเป็นเมนพอคุณเห็นใบล่างสุดปุ๊บคุณจะต้องคิดทันทีว่าคุณจะเอาอะไรมาผสมในกรณีนี้เป็น5โพดำใช่ไหมครับก็คุณจะต้องหา4โพดำเพื่อผสมเป็นป๊อก9 2เด้งให้คุณดูไพ่ของลูกค้านะครับที่ลงรอบที่แล้วไปในเกมบาคาร่าหรือป๊อกเด้งเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีการเรียกไพ่เป็น3ใบเพื่อให้ได้แต้มที่ดีกว่าใช่ไหมครับในกรณีที่แต้มมันต่ำเนี่ย4โพดำอยู่ที่ลูกค้าคนที่2นะครับแล้วก็เก็บขึ้นมานะครับเวลาเก็บอย่าเก็บเรียงนะครับเก็บขึ้นมาเรารู้ตำแหน่งพอนะครับแล้วค่อยมาเรียงที่กองนะครับมาคัดที่กองโดยการคัดไพ่ที่ชื่อว่าเทคนิคเคานะครับดึงให้ไปอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้4โพดำอยู่ด้านบนแล้วนะครับรวมกับ5โพดำที่อยู่ด้านล่างก็จะผสมกันได้ป๊อก9 2เด้งสำหรับเรานะครับการแก้ตัดหรือว่าแพสคนไทยเรียกตีลังกาไพ่นะครับเรียกซะยาวนะแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้ไพ่ที่ถูกตัดแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนหน้าที่จะตัดนะครับพอลูกค้าตัดนะครับเป็น2กองในเกมบ็อกเด้งตัดได้เฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีการตัด3กอง
ับไปสับมานะครับไม่ได้นะครับลูกค้ามีสิทธิ์ตัดได้ครั้งเดียวเป็น2กองแบบนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้ต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะไม่ว่าบ่อนไหนคาสิโนไหนก็แล้วแต่นะครับวางสำหรับที่ตัดเอามารวมนะครับเหมือนกับว่าหาครึ่งนี้ครึ่งล่างเอามาไว้ครึ่งบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วระวังเหลื่อมนะครับวางเหลื่อมเพื่อให้มีช่องว่างนะครับมือปิดไว้คุณผู้ชมไปสังเกตวิดีโอตอนแรกนะครับต้นวิดีโอเลยที่ผมสาธิตตอนแรกนะครับผมจะวางแบบนี้นี่คือภาพมือที่ไม่ได้ปิดนะครับนิ้วก้อยยัดเข้าไปนะครับดึงสำหรับบนไปอยู่ข้างล่างดึงสำหรับล่างกลับขึ้นมานะครับแล้วก็แจกตามปกตินะครับลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าเหล่านี้จะมองไม่เห็นกระบวนการนี้นะครับอันนี้ผมทำให้คุณผู้ชมดูด้านข้างนะครับและทำอย่างช้าๆให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับและทำตามได้ถ้าคุณมีไพ่ก็ฝึกตามไปได้เลยนะครับถ้าสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูวิดีโอหลายๆรอบนะครับตัดแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับวงจรที่เราสร้างไว้ปอก9 2เด้งกินเรียบอีกตามเคยนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการแจกปอก9 2เด้งให้กับลูกค้าในวงนะครับที่เราตกลงกันไว้อย่างลับๆหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าหน้ามานั่นเองในกรณีนี้ผมจะแจกปอก9 2เด้งให้กับลูกค้าที่มีชิปขาวนะครับคนกลางตรงนี้นะครับสูตรก็เหมือนเดิมนะครับ4 3ในกรณีที่มีลูกค้า3คนนะครับ1 2 3 4 1 2 3นะครับแล้วก็สับตามปกติขั้นตอนแรกเหมือนเดิมทุกประการนะครับ8ใบสุดท้ายสับรีดทีละใบนะครับเรียกว่า reverse the order ให้วงจรนั้นย้อนกลับมาขึ้นข้างบนนะครับตามที่เราเซตไว้ตรงนี้เป็นส่วนที่แตกต่างนะครับเราจะต้องสับลงไปอีก2ใบนะหลังจากที่เรา reverse แล้วนะครับจะต้องทำอย่างต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ผมทำช้าๆให้คุณผู้ชมจำได้แล้วตามทันนะ2ใบที่เราสับลงไปเพิ่มขึ้นมานี่คือ2ใบผู้เล่นคนที่1กับตัวเรานั่นเองนะครับเพื่อให้วงจรมันลงตำแหน่งช้าลง1ใบนะครับถ้าเกิดว่าเราสับ3ก็จะมาลงที่ตรงนี้ถ้าสับ1ก็จะมาลงตรงนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรสมบูรณ์ตัดและแก้ตัดนะครับตามที่ผมสาธิตไปแจกตามปกติถ้ากระบวนการของเราสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดลูกค้าคนกลางที่มีชิปขาวนี่จะได้5โพแดงและ4โพแดงตามที่เราเซตไว้เห็นไหมครับส่วนคนอื่นก็แล้วแต่ชะตากรรมนะครับชีวิตคนเราบางครั้งก็เหมือนกับการพนันเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ในอนาคตบางครั้งการตัดสินใจทำอะไรลงไปบางอย่างมันก็เหมือนกับการวางเดิมพันนั่นเองแต่ถ้าคุณมีวิชาติดอยู่กับตัวบางทีมันก็อาจจะช่วยให้คุณรอดพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้อย่างสวยงามพอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงทราบแล้วว่าการพนันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้หาเงินหาทองสร้างความร่ำรวยหากแต่มาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่เพียงเท่านั้นมันยังจำลองเหตุการณ์ชีวิตที่คุณไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคตมันฝึกให้คุณรู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านที่ชมวิดีโออยู่ในขณะนี้เข้าใจวิธีของการพนันอย่างถูกต้องและแบบที่มันควรจะเป็นขอบคุณครับ